สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัท T-Unity Production จำกัดบริษัททูสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเสนอSME Icon สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลามาติดตาม SME Icon กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ทางสถานีโทรทัศน์ TGN แห่งนี้นะคะ Icon ของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พูดคุยกับเขาไปผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จถือว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงเป็นคนรุ่นใหม่นะคะคุณรัฐไกรเอกเพชรค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความตอนเดิมนั้นนะคะคุยกับเขาไปเพียงแค่2ธุรกิจเท่านั้นที่เขาจับอยู่ยังจะมีอีก3บริษัทด้วยกันนะคะที่เรายังไม่ได้พูดถึงอดใจรอที่จะพูดคุยกับเขานะคะครู่เดียวค่ะสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสวยเพรียวผิวนุ่มเนียนใสมีให้คุณทุกวันด้วยอโวคาเฟ่กาแฟสำเร็จรูปอโวคาโดรสอาราบิก้าศูนย์แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลเพื่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดและควบคุมน้ำหนักที่ได้ผลสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-942-7162-4หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศFeel Difference รู้สึกได้ถึงความแตกต่าง PLM สถาบันออกแบบหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ออกแบบหลักสูตรสำหรับลูกค้าเฉพาะรายเพื่อให้แนวทางการพัฒนาบุคลากรมีความถูกต้องทันสมัยตรงตามหลักวิชาการและใช้งานได้จริงสนใจติดต่อ www.plm.co.th หรือโทร02-362-6650-084-730-0110ช่วง SME Talk สนับสนุนโดยบริษัททูสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทไทยไบโอเทคเฟอร์ติไลเซอร์จำกัดไอคอนของเราในวันนี้ค่ะเป็นแขกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะประธานบริหารกลุ่มบริษัท EG Group นะคะคุณรัฐไกรเอกเพชรเมื่อคราวที่แล้วเราคุยไปถึงธุรกิจเริ่มต้นที่คุณรัฐไกรได้ทำนั่นก็คือเป็นการรับจ้างเหมานะคะเป็นงานเหมารับทาสีนะคะในห้างใหญ่ๆหลายห้างเลยทีเดียวรวมไปถึงหมู่บ้านด้วยแล้วก็จากนั้นคุณรัฐไกรก็มาทำธุรกิจต่อเนื่องนะคะและว่ายังคงอยู่ในรายเดียวกันนั่นก็คือธุรกิจงานก่อสร้างนั่นเองยังเป็นแค่2บริษัท2งานเท่านั้นเหมือนกับว่าเราคุยกันแค่ช่วงต้นๆยังไม่ค่อยจะสู่กลางไปจนถึงช่วงพีคซะทีเดียวนะคะวันนี้เราเลยต้องมาคุยกับคุณรัฐไกรต่อสวัสดีคุณรัฐไกรอีกครั้งสวัสดีครับค่ะจากธุรกิจทำสีนะคะรับเหมาทาสีแล้วก็มาที่ธุรกิจก่อสร้างตรงช่วงนั้นระยะเวลาในการทำอยู่สักกี่ปีคะก็สักประมาณ8ปีนะฮะ8ปีที่เริ่มตั้งแต่ธุรกิจรับเหมาทาสีนะครับแล้วก็มาสู่ธุรกิจก่อสร้างแต่8ปีนี้ก็ยังทำต่อเนื่องทั้ง2ธุรกิจก็คู่กันมานะครับแล้วหลังจากนั้นในเมื่อเราทำธุรกิจก่อสร้างเนี่ยวงเงินที่เราใช้กับทางแบงก์เนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าการรับเหมา1งานสมมติเรารับมา200ล้านเขาก็จะต้องมีแบงก์การันตีก็คือเพื่อจะไปการันตีงานเนี่ย100ล้าน 50% หรืออย่างน้อยๆที่สุดก็ 20% ก็คือ40ล้านการจะออกแบงก์การันตีได้มันก็ต้องมีเงินฝากหรือไม่ก็มีสินทรัพย์อยู่ก็มามองอีกแล้วมามองอีกแล้วว่ามันก็ต้องไปเสียเงินสมมติว่าเอาเงินสดไปค้ำก็ต้องเสียเงินถ้าเกิดเอาสินทรัพย์ไปค้ำก็ต้องไปซื้อสินทรัพย์มาก็ไปซื้อที่ซื้ออะไรมาด้วยตัวนานวันขึ้นมูลค่าสูงขึ้นมันก็คุ้มแต่ถ้าเราเอาสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยให้มันเลี้ยงตัวมันเองแล้วก็ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งค่าก่อสร้างหรือแล้วให้มันหาเงินเลี้ยงตัวมันเองได้ทุกวันเนี่ยมันก็จะได้กำไรสองต่อแล้วก็เอาเอสเซทตัวเนี้ยสินทรัพย์ตัวเนี้ยไปซัพพอร์ตธุรกิจก่อสร้างไปค้ำด้วยเริ่มต้นก็ในเมื่อเราก่อสร้างเองผมว่าธุรกิจที่ดีที่สุดก็คือสวิตช์อพาร์ตเมนต์ก็เลย
เริ่มทำธุรกิจสวีทอพาร์ตเมนต์ก็ทำลีลาวดีตอนนี้ในเครือก็มีอยู่8แห่งก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพก็เข้าสู่ธุรกิจสวีทอพาร์ตเมนต์แล้วด้วยความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ชอบทะเลภูเขาชอบทุกอย่างที่เกี่ยวกับธรรมชาติแต่ถามว่าถ้าเราจะไปซื้อบ้านไว้สักหลังหนึ่งสมมติที่เขาใหญ่หรือที่ไปครั้งหนึ่งชายทะเลค่ะชายทะเลนี่ต้องหาคนเฝ้าเลยนะฮะหรือเขาใหญ่ก็ตามเนี่ย คนดูแลคนเฝ้าผมว่าคอสพวกนี้ก็สูงพอสมควรแล้วคนเฝ้าเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่าหาก็ยากที่ไว้ใจได้ฉะนั้นผมก็มีที่ชายทะเลอยู่แปลง2แปลงก็เริ่มธุรกิจโรงแรมนะฮะเป็นโรงแรม4ดาวครึ่งอะไรเงี้ยก็ลีลาวดีก็ไปเปิดตามโรงแรมที่หัวหินที่ชะอำแล้วก็ตอนนี้กำลังทำที่เชียงใหม่มันมีความคล้ายหรือว่าตรงไหนที่มีความต่างคะจากธุรกิจรับเหมาทาสีมาก่อสร้างแล้วก็เริ่มมาขยายไลน์ออกเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เป็นอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ค่อยอสังหาเต็มตัวสักเท่าไหร่แต่มันให้ในเรื่องของการบริการใช่คำถามดีผมก็เลยว่าธุรกิจจริงๆมันก็คือเป็นสับเซตย่อยๆเพราะว่ายังไงคุณทำธุรกิจโรงแรมธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ยังไงคุณก็ต้องก่อสร้างถูกไหมยังไงคุณก็ต้องทาสีมันก็เป็นธุรกิจอยู่ในรายเดียวกันแต่ถามว่าธุรกิจพวกนี้เนี่ยมันสามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันได้เพราะเราเหมือนกับเราซื้อของ1ชิ้นเราก็ได้อีกชิ้นหนึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นตัวเกื้อหนุนกันพอเริ่มทำตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ที่เราเข้ามาอยู่ในวงการสัก2ปีละปีกว่าๆ2ปีแล้วก็คือเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เต็มตัวนะฮะก็ได้ร่วมทุนกับทางโครงการพรามเนเจอร์นะฮะในการทำคอนโดชายทะเลหัวหินก็นี่อย่างนี้ทำขายจุดมันก็น่าจะสุดที่ตัวพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากการก้าวเดินมาตั้งแต่ทาสีมาก่อสร้างมาธุรกิจให้เช่าสื่อทัพเมนต์นะฮะสู่ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นอกจากเวลาที่ต้องบริหารให้เป็นแล้วนะคะในส่วนของหลักการเป็นผู้บริหารที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างเพราะธุรกิจทำต้อง5อย่างด้วยกันมีความเหมือนบ้างแล้วก็บางอย่างเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นงานบริการที่ต้องดูแลลูกค้าอยู่ตลอดเวลาครับต้องตอบเลยนะฮะในธุรกิจบริการเนี่ยการทำธุรกิจบริการเนี่ยทีมงานต้องเก่งถามว่าทีมเนี่ยผมมานั่งณจุดนี้ได้เนี่ยนะฮะถ้าผมพนักงานผมเนี่ย 2-300 คนเนี่ยถ้าเขาไม่เก่งนะผมทำคนเดียวไม่ได้ทุกรายในการทำงานทั้ง5บริษัทเนี่ยก็จะมีคนดูแลรับผิดชอบแต่ถามว่าพนักงานจะเก่งได้ยังไง1เราต้องใส่ใจกับเขาคือเริ่มจากตัวเราต้องสอนเขาต้องดูแลเขาแล้วที่สำคัญคือคนมาเป็นพนักงานเราบริษัทเติบโตเขาก็ต้องเติบโตด้วยเขาก็เหมือนคนคนหนึ่งสมมติเราเป็นเขาเนี่ยเขาก็ต้องอยู่สิ่งที่เขามั่นคงและมีความก้าวหน้าถูกต้องฮะถ้าเกิดเราทำให้เขาเชื่อใจได้ว่าอยู่กับองค์กรเราเนี่ยมีความก้าวหน้าเขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในองค์กรเนี่ยเขาก็เลี้ยงดูครอบครัวเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทำงานเพื่อองค์กรดีที่สุดแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขด้วยใช่ครับนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญแม้ว่าฐานะทางบ้านไม่ได้มีส่วนในการสนับสนุนให้คุณรัฐไกรได้ก้าวมาจนถึงทุกวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณรัฐไกรได้มาอยู่ตลอดเรื่องการสนับสนุนจากกลุ่มมิตรเพื่อนฝูงก็ทั้งกลุ่มมิตรกลุ่มเพื่อนฝูงธุรกิจที่ผมเริ่มมาก็ตั้งแต่แรกนะฮะก็หนึ่งก็คือจากคนรู้จักผมถามว่าการรู้จักคนเพิ่มขึ้นเนี่ยผมเป็นคนที่เพื่อนฝูงจะเยอะมากเพราะหนึ่งผมคิดว่าการรู้จักกันไม่ได้เสียหายมันมีแต่การพอกพูนขึ้นตั้งแต่กลุ่มปฐมยมกลุ่มปริญญาตรีกลุ่มปริญญาโทจนกลุ่มปริญญาเอกเนี่ยณวันนี้ก็ยังคบหาสมาคมกันอยู่บางทีเราช่วยเขาช่วยเราถึงวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจมันก็จะเกื้อหนุนกันเองแม้กระทั่งปัจจุบันนี้คุณรัฐไกรอาจจะยังตอบไม่ได้ว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือยังจะอยู่แค่นี้หรือยังที่ผ่านมาก็กลับเข้าไปเรียนเข้าไปศึกษาต่อจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็กำลังปริญญาเอกอยู่ตอนที่กลับเข้าไปเรียนเนี่ยคิดว่าเรายังขาดหรือว่าเราต้องการอะไรเพิ่มคะถึงใช้เวลาส่วนหนึ่งในการปลีกตัวไปเรียนผมคิดว่านะฮะ
บางคนเขาคิดบอกว่าได้ประสบการณ์ชีวิตดีกว่าประสบการณ์ปริญญาบัตรมหาลัยชีวิตก็ดีแล้วมหาลัยชีวิตใช่ครับแต่ผมคิดต่างนิดนึงมหาลัยชีวิตก็ได้อะไรเยอะแต่ถามว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเรียนเนี่ยเราเรียนในมหาลัยชีวิตเนี่ยเราคล้ายๆกับว่าเราเป็นผู้เล่นเราอยู่เหมือนกับเรามองอยู่ในระดับเดียวกันแต่พอเราไปเรียนในหลักทฤษฎีของการบริหารหรือปริญญาเอกหรือปริญญาโทก็ตามเนี่ยเป็นการมองแบบ Bird Eye View มองภาพรวมของธุรกิจนั้นเราจะมองอีกแบบนึงเราก็จัดสรรในสิ่งที่เราเป็นผู้เล่นเนี่ยให้เล่นเป็นกฎกติกาเราจะรู้ทางเหมือนกับเราดูแผนที่นะฮะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาก็มันก็ช่วยได้เยอะแม้ว่ามหาลัยชีวิตจะมีประโยชน์แต่ทฤษฎีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันจะมาทำให้เราเนี่ยเกิดมุมมองในทางที่ต่างออกไปคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะไอคอนของเราในวันนี้คุณรัฐกรายเอกเพชรขอบคุณนะคะขอบคุณครับผู้ชมคะส่วนช่อง SME Tips ของเราในวันนี้ค่ะดร.ธีทัศน์สุขสะอาดผู้อำนวยการหลักสูตร Executive MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเตรียมมาบอกเคล็ดลับดีๆกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะและสำหรับช่วงท้าย SME Tour นั้นน้องแคนดี้รออยู่แล้วค่ะช่วง SME Tips สนับสนุนโดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์ธีทัศน์สุขสะอาดและก็อาจารย์รจนศักดิ์โฉมวิไลลักษณ์นะครับวันนี้เราก็คงจะอยู่ที่ประเด็นของปัญหาที่เราอยากจะพูดกับท่านผู้ประกอบการในลักษณะของการนำไปใช้นะครับอีกแล้วครับอาจารย์ผมมีปัญหามาถามอาจารย์อีกแล้วครับว่าปัญหาเยอะนะครับใช่ปัญหาวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของว่าผมเห็นธุรกิจหลายธุรกิจเปิดตัวมาสักพักนึงมีคู่แข่งเกิดขึ้นลอกเรียนแบบเราต้องปิดตัวเอ๊ะนี่ปัญหาก็คือกำลังคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะต้องเปิดร้านใหม่หรือทำธุรกิจใหม่ทุกอาทิตย์เพื่อให้มันเกิดความแตกต่างหรือเกิดจุดขายของเราไหมครับอาจารย์ถ้าสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันนะถ้าอาจารย์ยังจำได้เราประเด็นก็คือว่าอันที่หนึ่งคือพยายามลดต้นทุนใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เราลดต้นทุนแล้วก็ยังเจอปัญหาอีกใช่ไหมฮะใหม่ๆก็มารับประทานหรือมากินของเราดีแหละนะครับสักพักนึงก็ไปเจ้าใหม่อีกแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราควรต้องมีอะไรที่แตกต่างหรือไม่อย่างไรนะทีนี้อาจารย์พูดคำว่าแตกต่างมันแตกต่างในประเด็นไหนครับอาจารย์ครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือแตกต่างในเรื่องของตัวสินค้าเลยตัวผลิตภัณฑ์เลยตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะฮะหรือตัวบริการเลยนะครับผมเข้าใจว่าอาจารย์มีเคสที่อาจารย์เคยคุยกันนอกรอบนะว่าตัวอย่างที่อาจารย์เคยเห็นมานี่พอเราพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวผมนึกถึงก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดพิษณุโลกครับอาจารย์ครับนะฮะก็โอ้ก็มีหลายร้านมากเลยนะฮะแต่เขาเรียกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาครับนะฮะอะไรห้อยอะไรขาอะไรห้อยก็หมายความว่าไก่ห้อยหรือขาคนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะเหมือนอย่างก๋วยเตี๋ยวที่เราทานเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าบรรยากาศในการรับประทานน่าสนใจมากก็เป็นเรือนยกสูงนะฮะอาจารย์แล้วก็คนเข้าไปเนี่ยก็นั่งทานเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องห้อยขาลงไปข้างล่างห้อยทำไมเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามันแตกต่างฮะอาจารย์มันลมมันเย็นดีด้วยครับเพราะฉะนั้นวิธีการในการนำเสนอก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ทีนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไหมครับเรามีรูปแบบไหนไหมครับซึ่งจะสามารถแตกต่างได้อีกสมมติว่าถ้าอาจารย์เนี่ยไม่จองไม่โทรมาจองไว้ก่อนไม่มีทางได้เข้าบางร้านเนี่ยอาจารย์ต้องแต่งสูทนะครับใส่กางเกงยีนไม่ได้ผมเคยเจอนะครับใส่กางเกงยีนไปธรรมดาไปเนี่ยเขาห้ามเข้าอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งความแตกต่างแบบหนึ่งสีที่ใช้ยังแตกต่างได้เลยนะเพื่อให้เกิดความรู้สึกนะฮะพี่แต่ไอ้ความแตกต่างเหล่านั้นเนี่ยต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าที่เขาชอบใช่ไหมครับแล้วก็ประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับลูกค้าครับเพราะฉะนั้นไม่เฉพาะในธุรกิจก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารใช่ไหมอาจารย์เรากำลังพูดถึงความแตกต่างซึ่งสามารถจะนำไปใช้ได้ในทุกธุรกิจใช้ได้ทุกธุรกิจและจำเป็นต้องแตกต่างด้วยในโลกใบนี้ขณะนี้เพราะความแข่งขันมันสูงมากครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะก็อยากจะฝากไว้อีกประเด็นหนึ่งนะครับท่านผู้ประกอบการนะฮะนอกจากท่านจะต้องบริหารต้นทุนที่ดีแล้วอีกกลยุทธ์หนึ่งซึ่งเราอยากจะฝากไว้ก็คือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างแตกต่างยังไงครับเน้นในเรื่องของการสร้างสิ่งที่มันไม่เหมือนคนอื่นแต่มองไปในการดึงเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเพราะสิ่งที่สำคัญคือคุณแตกต่างแต่ลูกค้าไม่ชอบก็ไม่ใช่สิ่งที่อยากจะทำนะฮะเพราะฉะนั้นต้องมองเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลักด้วย
ะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เวลาคงหมดเพียงเท่านี้สำหรับท่านที่มีคำถามหรือประเด็นอะไรที่อยากจะถามเข้ามาในรายการติดต่อเข้ามาได้ในอีเมลด้านใต้นี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสวยเพรียวผิวนุ่มเนียนใสมีให้คุณทุกวันด้วยอโวคาเฟ่กาแฟสำเร็จรูปอะโวคาโดรสอาราบิก้าศูนย์แคลอรี่ไม่มีน้ำตาลเพื่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดและควบคุมน้ำหนักที่ได้ผลสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่029427162-4หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศFeel Difference รู้สึกได้ถึงความแตกต่าง PLM สถาบันออกแบบหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ออกแบบหลักสูตรสำหรับลูกค้าเฉพาะรายเพื่อให้แนวทางการพัฒนาบุคลากรมีความถูกต้องทันสมัยตรงตามหลักวิชาการและใช้งานได้จริงสนใจติดต่อ www.plm.co.th หรือโทร02-362-6650-084-730-0110ช่วง SME Tour สนับสนุนโดยบริษัททูสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ SME Icon ช่วง SME Tour ในวันนี้นะคะคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านพักตากอากาศบ้านที่เป็นมากกว่าคำว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าริมถนนแสงชูโตกิโลเมตรที่90จากกรุงเทพมหานครนะคะก่อนถึงเมืองกาญจนบุรีประมาณ30กิโลเมตรเนี่ยจะมีบ้านพักตากอากาศที่สวยงามรายล้อมด้วยธรรมชาตินะคะและที่สำคัญเนี่ยมีบรรยากาศริมแม่น้ำซะด้วยที่นี่ชื่อว่ากระท่อมไพวันค่ะเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกับคินดี้ดีกว่าไหมคะว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะที่กระท่อมไพวันแห่งนี้เจ้าของบ้านต้องการที่จะให้เป็นสถานที่ที่ทำประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาในบริเวณบ้านเราจะพบว่าด้านหน้าจะเป็นสวนหย่อมที่ตกแต่งด้วยต้นปาล์มและน้ำพุได้บรรยากาศสวนที่ร่มรื่นมากค่ะและบริเวณโดยรอบจะพบกับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ลานสนามหญ้าที่กว้างขวางไว้รองรับกิจกรรมต่างๆหากใครอยากออกกำลังกายพร้อมทั้งชมความงามของบรรยากาศก็สามารถพายเรือเล่นได้อีกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะตอนนี้แคนดี้อยู่กับคุณนพดลไพวันซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าคิดยังไงถึงได้เอาบ้านหรือว่าสร้างบ้านขึ้นมาให้เป็นบ้านพักตากอากาศในรูปแบบอย่างนี้ครับจริงๆนี่ก็คือบ้านหลังนึงที่เราใช้อยู่อาศัยเองแล้วก็ใช้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองด้วยก็จะมีพนักงานในบริษัทนะครับที่มาใช้ที่บ้านเป็นที่ทำกิจกรรมสุขอบรมวอล์คแลนดี้นะคะแล้วข้างในนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างคะทุกอย่างมีฟังก์ชันเหมือนโรงแรมทั้งหมดครับคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าได้อยู่บ้านด้วยแล้วก็เป็นโรงแรมด้วยได้เป็นโรงแรม365วันก็ได้รับความอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองยังไงอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะยินดีครับภายในตัวอาคารหลังใหญ่มีห้องที่ได้รับการออกแบบสำหรับเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างมากมายเริ่มตั้งแต่ชั้นบนจะมีห้องนอนห้องน้ำห้องโถงใหญ่สำหรับไว้ใช้ในการจัดประชุมและสัมมนาห้องนั่งเล่นเคาน์เตอร์บาร์และแต่ละห้องมีงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะวัสดุที่นำมาใช้นั้นเป็นวัสดุธรรมชาติค่ะทั้งสวยงามและยังใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อีกด้วยเราตกแต่งทุกมุมของบ้านเนี่ยให้ดูเป็นที่สบายๆแล้วก็เวลาอยู่ก็จะอยู่เหมือนบรรยากาศโรงแรมในทุกมุมนะครับแต่ว่ายังรายล้อมด้วยธรรมชาติของความเป็นบ้านอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีห้องสันทนาการต่างๆครบฟังก์ชันของโรงแรมทุกอย่างลองไปดูที่อื่นต่อดูบรรยากาศโดยรอบแล้วนะคะคุณนกเหมือนอยู่โรงแรม5ดาวและอย่างนี้ถ้าเกิดใครสนใจจะมาที่นี่เนี่ยต้องติดต่อยังไงบ้างคะก็โทรเข้ามาครับหมายเลขโทรศัพท์0815712753โทรมาสอบถามว่ามีวันว่างไหมแล้วก็เราจะบุ๊กกิ้งให้แล้วก็เข้าพักได้เลย
ทีนี้มีข้อสงสัยข้อนึงค่ะว่าถ้าเกิดว่ากรุ๊ปไหนหรือกลุ่มไหนที่มาแล้วบอกว่าไม่อยากจะทำอาหารรับประทานเองอะไรอย่างนี้ค่ะรอบๆบริเวณแถวนี้มีร้านอาหารเด็ดๆแนะนำไหมคะมีครับติดกันเลยครับตรงทางเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีร้านอาหารครัวพริกแดงของคุณธัญญาโสพลแล้วก็คุณพงพัฒน์วชิรบุญจงซึ่งอร่อยมากๆต้องออกไปชิมให้ได้นะครับพอพูดถึงเรื่องอาหารปุ๊บท้องแคนดี้ร้องขึ้นมาทันทีเลยค่ะสงสัยต้องขออนุญาตไปรับประทานอาหารอร่อยๆ อย่างที่คุณนพดลแนะนำแล้วค่ะวันนี้แคนดี้ต้องขอขอบคุณคุณนพดลมากๆค่ะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาชมนะคะบ้านพักตากอากาศสวยๆแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ไปพูดคุยแล้วก็ชมสถานที่สวยๆของกระท่อมไผ่วันแล้วนะคะโหตอนนี้เห็นนิวรู้สึกหิวมากๆเลยนะคะนี่มีร้านอาหารร้านนึงนะอยู่ใกล้ๆกระท่อมไผ่วันเองได้ขึ้นชื่อว่าอร่อยมากๆเลยนะคะชื่อร้านพริกแดงสงสัยแล้วหรอว่าทำไมถึงชื่อพริกแดงเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอาหารอะไรแนะนำบ้างคะมีโรตีแกงเขียวหวานเนื้อเขียวหวานไก่แกงกะหรี่ไก่ค่ะแต่ละอย่างน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะคุณป้ามาเรียมแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักอาหารแล้วก็ไปทานอาหารแต่ละอย่างเนี่ยขอถามกันได้ไหมคะว่าทำไมที่นี่ถึงชื่อว่าร้านพริกแดงคะค่ะลูกสาวอ่ะแดงธัญญาโสพลอ่ะอ้าวค่ะอ้าวเหรอคะสร้างทำให้พี่สาวเขาอ๋อเลยชื่อพริกแดงค่ะและอย่างนี้มีอาหารไหนแนะนำบ้างคะอันนี้ข้าวผัดร้อยเอ็ดทำไมจานนี้ถึงได้ชื่อว่าข้าวผัดร้อยเอ็ดคะได้สูตรมาจากร้อยเอ็ดค่ะอ๋อพงพัฒน์เขาไปทานแล้วก็เขาว่าอร่อยดีเขาก็เลยให้มาลองทำทานแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาที่นี่เนี่ยเส้นทางเนี่ยสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะเยื้องๆกับที่ว่าการอำเภอธรรมการอ๋อเส้นทางระหว่างนครปฐมถึงเมืองกาญใช่ไหมคะอยู่เยื้องๆที่ว่าการธรรมการแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรมาสอบถามเส้นทางหรือว่าเมนูอาหารได้หรือเปล่าคะได้ค่ะ034543แล้วก็333ตอง3ค่ะก็สอบถามกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คันดี้ขออนุญาตรับประทานอาหารแล้วค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างที่วางอยู่ตรงหน้านี่ยั่วน้ำลายมากเลยนะคะที่สนใจสถานที่พักผ่อนนะคะที่สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลายและสะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะหรือว่าสนใจที่จะรับประทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยค่ะจนวันนี้เวลาของ SME Tour หมดแล้วค่ะแคนดี้และ SME Tour ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากความรู้เรื่องธุรกิจที่จะต้องมีแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญทีเดียวนะคะนั่นก็คือการเอาใจใส่บุคลากรและดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำค่ะก็จะช่วยให้ธุรกิจของคุณนั้นประสบความสำเร็จได้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงนะคะวันนี้เวลาของ SME Icon ก็หมดลงแล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจเนื้อหาของรายการหรือต้องการจะติดต่อกับทางรายการสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้วกลับมาพบกับ SME Icon ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะคนที่ทำธุรกิจเดียวกับผมไม่ว่าก่อสร้างไม่ว่าธุรกิจให้เช่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็รู้จักกันหมดเจอกันบางครั้งเนี่ยของสีนะฮะเรายังมีการเจอกันในบริษัทสีสิบบริษัทใหญ่เนี่ยเจอกันเดือนละสองเดือนต่อครั้งก็นั่งกินนั่งคุยกันผมถามว่าถ้าเราไปคิดแคบนะฮะเราทำให้ธุรกิจเนี้ยมันก้าวเนี่ยมันโตเนี่ยมันก็โตด้วยกันฐานลูกค้าเยอะแยะแต่เรามาคิดมานั่งระดมความคิดกันว่าอย่างปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้มันเป็นยังไงเราจะช่วยกันแก้ไขยังไงได้บ้างเราจะหามาตรการป้องกันได้ยังไงก็เอาจากคนในบรรดาเพื่อนฝูงเนี่ยที่ทำธุรกิจเหมือนกันเนี่ยเอามานั่งระดมความคิดก็เลยอยากบอกว่าขนาดเราเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันเลยนะ
เราก็ยังมีความรักความสามัคคีธุรกิจนั้นก็จะไปได้